ตอนนี้จะอยู่ที่ Catch Fish Cafe นะครับคาเฟ่ลับย่านลาดประดุกพี่เอาดิฟครับรับเป็นดิฟอะไรดีครับตอนนี้เราจะมีแนะนำที่ร้านคือจะมีเอธิโอเปียครับถ้าเป็นเม็ดนอกแล้วก็เคนยาแต่เคนยานี่จะขายดีหน่อยตอนนี้หมดแล้วขออนุญาตหันหลังแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเม็ดไทยตอนนี้จะมีแม่ตอหลวงกับแม่จันใต้ครับแม่ตอหลวงเป็นดิฟร้อนดิฟเย็นดีครับได้เลยครับผมพอดีก่อนหน้านี้ลูกค้ามาเสาร์อาทิตย์แล้วก็สั่งดิฟกันเยอะเกินจนแบบเราก็หาเม็ดมาไม่ทันชงก็ชงไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวก็บานอยู่ในกลุ่มมาเล็ดบานเลยดูว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้นมมันเย็นนิดหน่อยช่วงรอนมพาดูร้านหน่อยดิอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับหลักๆร้านเราจะมีสปีดบาร์ครับแล้วก็จะมีมุมดิฟอยู่ฝั่งนู้นเป็นสโลบาร์เป็นเม็ดของไทยครับเป็นเม็ดของจากน่านโคตรเข้มเลยของเฮาส์เบนอย่างดีชื่อร้านนี่เกี่ยวอะไรกับแมวอ่ะไม่เกี่ยวครับผมจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยหลายคนมาถามในแคทฟิชคืออะไรมีแมวหรือเปล่าใช่คาเฟ่แมวหรือเปล่าไม่มีครับผมคือร้านเราเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ติดกับคลองลาดประดุกอ๋อลาดประดุกแคทฟิชประดุกครับผมแล้วก็เอาตามชื่อตามตัวเลยก็เฮ้ยคิดกันว่าเฮ้ยจะเอาชื่อร้านอะไรดีอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยติดคลองลาดประดุกก็คาเฟ่ประดุกมั้ยประดุกแคทฟิชเฮ้ยเราก็ชอบแมวอยู่แล้วนี่เอาเป็นแคทฟิชละกันแล้วก็พอมาเป็นตัวแมวเลยใช่เป็นแคทฟิชตามชื่อเลยครับปลาดุกหน้าแมวโลโก้ชื่อน้องดุกครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีการ์ตูนน้องดุกตามเพจเดี๋ยวมีครับมีมาขยายไปได้เยอะเลยเนี่ยแล้วจะมีขนมมากมายเลยครับผมเกมหมดเนี้ยเป็นสปีดนะใช่ครับเอากาแฟก็จะมีดิบอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมดิบเนี่ยเมล็ดจะมีทั้งไทยทั้งนอกเราจะสลับกันมาให้ลองชิมกันเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีสแต็กเยอะนิดหน่อยครับผมแล้วก็ร้านเราก็จะมีขายเสื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่ารีไซเคิลแมทเทียลใช่ครับอย่างเช่นตัวแจ็คเก็ตเนี่ยแจ็คเก็ตนี่ผลิตมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% เลยครับขวดพลาสติกใช่แล้วอันนี้เป็นแบรนด์เราเองเลยนะปกติขายที่สยามด้วยแต่ขายที่สยามเนี่ยราคาจะอีกราคานึงเพราะเราต้องบวกให้ค่า GP เขาเยอะหน่อยแล้วก็แต่คืออันนี้มาขายที่ของเราเองก็เลยราคาไม่แพงครับแจ็คเก็ตนี่ตัวไม่ถึง1,000นะแต่อยากให้มาดูราคาเองมาจับท่าเองมากกว่าใช่แล้วครับเราก็มีมุมขายต้นไม้เล็กๆด้วยนะครับเป็นมุมขายต้นไม้โขดถ้าเกิดเป็นไม้พันโขดหมดเลยอย่างเช่นตรงนี้จะมีโอ้อันนี้น่ารักอะเล็กๆอะใช่ครับอันนั้นคือบัวบกโขดครับที่เราเลี้ยงไว้เป็นกระจุกเล็กๆ
แต่ถ้าเกิดว่าใหญ่มาหน่อยก็ไซส์จะใหญ่หน่อยก็จะเป็นอย่างนี้โบโบโคดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอลเพชรพุงช้างรูปทรงแปลกๆอันนี้สวยแปลกเนี่ยอันนี้เหมือนแมวน้ำอันนี้เหมือนถั่วอะไรสักอย่างครับแมวน้ำแมวน้ำจินตนาการไปโน่นแล้วก็จะมีมะยมเงินมะยมทองอ๋อนี่ครับผมใบสีแดงอันนี้สวยเหมือนเลข8ใช่นี่มีนี่ด้วยนะแต่น่าจะชนขายไม่รู้ว่าขายครับใครอยากได้ก็ขายบอนไซมะพร้าวแต่ยังอยู่ในช่วงตัดแต่งอยู่ยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ถ้าเกิดใครอยากได้สเตจนี้ก็ได้แล้วใช่ครับช่วงยึดเกาะแล้วก็ช่วงแต่งใบด้วยคอนเซปต์ร้านจริงๆคือร้านสีเขียวใกล้เมืองหลวงใช่ครับมีต้นไม้แล้วเรามีกลิ่นแบบใช่คาเฟ่ใช่ครับกลิ่นคาเฟ่แล้วก็มีวิวทุ่งนาเขียวขาวเขียวขาวเขียวน้ำตาลเออโทนน้ำตาลมีพวกมีกระถางคือถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบสมมติชอบต้นนี้แต่ไม่ชอบเปลี่ยนกระถางให้เปลี่ยนกระถางให้ได้เลยเปลี่ยนกระถางให้ได้เลยครับมีกระถางให้เลือกแล้วก็เราก็รับผลิตด้วยนะบาบูนรีไซเคิลเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีงานที่โคโตเปียอีกรอบนึงเดี๋ยวเราเอาของไปลงอีกใช่ครับเน้นเป็นกรีนใช่ครับเป็นร้านโลกร้อนใช่แล้วก็เน้นคอนเซ็ปต์เลยต้องมีจักรยานใช่เน้นใครปั่นลูกค้าเนี่ยร้านเรามีบาร์เหล็กบาร์เหล็กข้างหน้านี่ลูกค้าหลายๆคนก็จะถามว่านี่คือราวอะไรราวแขวนผ้าหรือว่าราวตากอะไรหรือเปล่ามันใช่ครับเป็นราวแขวนจักรยานเวลาลูกค้าปั่นจักรยานมาแถวเนี้ยคนปั่นจักรยานเยอะเวลาเขาขับมาแล้วเขาเห็นเฮ้ยมีที่แขวนเนี่ยเขาก็มาละก็เหมาะเลยเป็นใช่ครับใช่ใช่จักรยานด้วยแล้วก็อยากให้คนปั่นจักรยานมาที่ร้านเยอะนะครับคนแถวนี้ต่อไปจะมีลาบปลาดุกขายมีแน่นอนแล้วก็มีอะไรนะพายไส้ปลาดุกอาหารด้วยครับเป็นอาหารแนวไหนครับใช่ครับเป็นอาหารแนวเวียดนามครับผมจะมีผักเกือบทุกเมนูเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแหนมเนืองเนี่ยถ้าเกิดมาทานที่ร้านผักเติมได้เรื่อยๆแล้วก็เครื่องเคียงเติมได้ตลอดเลยเรียกเติมได้เลยครับผักหมดก็เข้าไปเอาในสวนได้เลยพอทอดร้านเราอร่อยนะครับเป็นสไตล์เวียดนามเลยเพราะร้านเรานี้มีเชฟที่มีสูตรเวียดนามต้นตำรับบอกเลยว่าแหนมเนืองอร่อยมากๆเด็ดมากๆครับผมมาร้านนี้แล้วลืมร้านอื่นไปเลยตลอดราคาเสิร์ฟพร้อมผักค่ะอ๋อนั่นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมใช่ครับ เวลาข้างหน้าวางก็หน้าตาดีนะ เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องกินทันทีใช่ค่ะคือถ้าไปกลับบ้านมันจะความอร่อยน้อยมาก